20ปีเพิ่งบอกเป็นพ่อลูกกันจริงบ้านสวนอาหนิงนิรุตสร้างที่จันทบุรีใกล้ชาคริตเรียกได้ว่าครอบครัวนี้เป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่แฟนๆต่างเฝ้ารอภาพความน่ารักอบอุ่นมาเสมอและเมื่อไม่นานมานี้ก็เพิ่งผ่านวันเกิดอายุครบ2ขวบไปได้ไม่นานสำหรับซุปตาตัวจิ๋วน้องโพลูกชายสุดรักสุดหวงของพ่อชาคริตแย้มนามและแม่แอนภัทริราที่ทั้งสามก็ฉลองเป่าเค้กกันอย่างอบอุ่นไปแล้วอ่านเพิ่มเติมทวีภาคแอนโพสต์ซึ้งโชคดีของลูกที่มีพ่อแบบชาคริตขอบคุณที่เป็นพ่อและสามีที่แสนดีและล่าสุดทางชาคริตและแม่แอนได้พาลูกชายไปหาคุณปู่หนิงนิรุตถึงไร่ทองจันที่จังหวัดจันทบุรีเนื่องในคล้ายวันเกิดวันเดียวกันโดยทางชาคริตได้โพสต์ภาพลูกชายนั่งอยู่บนตักของคุณปู่หนิงที่บอกได้เลยว่าครอบครัวของสองคนนี้สนิทกันสุดๆพร้อมข้อความว่าผ่านวันเกิดหลานไปไม่กี่วันก็มาถึงคิววันเกิดของคุณปู่และคุณตาพร้อมกันบ้างเกิดวันเดียวกันเลยสุขสันต์วันเกิดปู่และคุณตาของพี่โพครับสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างนักแสดงอาวุโสอาหนิงนิรุตและคุณพ่อลูกอ่อนชาคริตแย้มนามนั้นเป็นที่รู้กันว่าหนุ่มชาคริตมีความสนิทและเคารพนับถือมากที่สุดถึงขนาดที่ว่านับเป็นพ่ออีกคนเลยทีเดียวสท.ซัดชูวิทย์อย่าคิดเอาบุหรี่ไฟฟ้ามาเทียบกับกัญชาสท.โต้ชูวิทย์ซัดอย่าเอาบุหรี่ไฟฟ้ามาเทียบกับกัญชายันหน้าที่ของสาธารณสุขคือการหาทางเลือกด้านสุขภาพให้ประชาชนดีสนับสนุนเป็นโทษต้องควบคุมวันที่26กุมภาพันธ์2566 น.พ.รุ่งเรืองกิจภาตินายแพทย์ทรงคุณวุฒิระดับ11โฆษกกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีที่นายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กตั้งคำถามประเด็นภาครัฐสนับสนุนนโยบายกัญชาเพื่อการแพทย์แต่กลับต่อต้านการใช้บุหรี่ไฟฟ้านายแพทย์รุ่งเรืองกล่าวว่าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขคือการหาทางเลือกด้านสุขภาพให้กับประชาชนอยู่แล้วเมื่อเห็นว่าอะไรดีก็สนับสนุนส่วนที่เป็นโทษต้องควบคุมเราเห็นตัวอย่างจากฝิ่นที่นำมาผลิตเป็นยาช่วยลดอาการเจ็บปวดกัญชาก็เช่นกันในส่วนที่ดีต้องนำมาใช้ประโยชน์ส่วนที่เป็นโทษกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศควบคุมไว้หลายฉบับแต่ติดอยู่ที่การบังคับใช้โดยเจ้าหน้าที่นั้นไม่เข้มแข็งประโยชน์ของกัญชาในทางการแพทย์มีหลักฐานเชิงประจักษ์การใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์แล้วได้ประโยชน์เช่นลดภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากยาเคมีบำบัดโรคลมชักที่รักษายากและโรคลมชักที่ดื้อต่อยารักษาภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งภาวะปวดประสาทจากระบบประสาทส่วนกลางที่ดื้อต่อยารักษาส่วนผู้ป่วยที่ใช้เพื่อควบคุมอาการเช่นผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายโรคพากินสันโรคอัลไซเมอร์โรควิตกกังวลไปทั่วโรคปลอกประสาทอักเสบอื่นๆเรามีผู้ป่วยด้วยโรคหรืออาการเหล่านี้เป็นจำนวนมากที่จะได้ประโยชน์จากนโยบายกัญชาทางการแพทย์นายแพทย์รุ่งเรืองกล่าวต่อว่าส่วนบุหรี่ไฟฟ้าที่พบเห็นมีเพียงด้านเดียวคือเป็นโทษภัยสารนิโคตินที่มีอยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าในปริมาณที่สูงหรือแม้แต่ในบุหรี่มวนทั่วไปนั้นทางการแพทย์ชี้ชัดว่าส่งผลเสียโดยตรงต่อสมองระบบประสาทเมื่อเกิดการเสพติดนิโคตินแล้วร่างกายจะต้องการสารนิโคตินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้ผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าต้องเพิ่มปริมาณหยดน้ำยานิโคตินเพิ่มขึ้นตามความต้องการที่สมองสั่งการจนเกิดผลเสียต่อระบบอวัยวะในร่างกายหลายระบบเ
ช่นความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้นอัตราการเต้นหัวใจเพิ่มขึ้นหายใจถี่ขึ้นระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นกรุณาอย่าเทียบกัญชากับบุหรี่ไฟฟ้ากัญชาเหมือนเหรียญสองด้านขอให้เราใช้ในด้านดีๆแล้วช่วยกันควบคุมการใช้ในด้านไม่ดีกลับกันบุหรี่ไฟฟ้าเรายังไม่เห็นมุมที่ดีต่อสุขภาพเลยทั้งทำให้เจ็บป่วยเสียค่าใช้จ่ายนับหมื่นล้านบาทกระทรวงสาธารณสุขไม่มีทางสนับสนุนในสิ่งที่มีแต่ทำลายสุขภาพ เตรียมมอบตัวยองบิน BLANK2Y ทำร้ายแฟนสาวจนสลบค่ายสั่งถอนตัวเรียบร้อยเตรียมมอบตัวยองบินศิลปินเคป๊อปจากวง BLANK2Y โดนแจ้งความกรณีทำร้ายแฟนสาวจนสลบล่าสุดทางค่ายสั่งถอนตัวเรียบร้อยและออกมาขอโทษแฟนคลับจากกรณีข่าวลือไอดอลชายทำร้ายร่างกายแฟนสาวจนสลบล่าสุดเฉลยแล้วหวยมาออกที่ศิลปินเคป๊อปหนุ่มยองบินจากวง BLANK2Y จนเกิดเป็นแฮชแท็กเดือดในทวิตเตอร์ BLANKY ยังบิ้งวันที่25กุมภาพันธ์66มีโพสต์ประเด็นดราม่าเดือดไอดอลเดทแอดซอลลงในชุมชนออนไลน์ทำให้เกิดข้อถกเถียงกันมากมายโดยผู้เขียนโพสต์บอกว่าเพื่อนของเธอถูกทำร้ายร่างกายโดยแฟนหนุ่มที่เป็นไอดอลชายมีชื่อเสียงซึ่งตอนนี้ได้ทำการแจ้งความกับตำรวจเรียบร้อยแล้วตามข้อมูลคือฝ่ายหญิงและไอดอลชายแอบคบกันได้ประมาณ3เดือนทั้งคู่ใช้แอคเคาท์สำรองในการติดต่อกันวันหนึ่งฝ่ายหญิงต้องการบอกเลิกตอนแรกทางฝ่ายชายโอเคในตอนที่พบกันฝ่ายชายกลับลากเธอเข้าไปซอยเล็กๆโยนโทรศัพท์ทิ้งและทำร้ายร่างกายด้วยการรัดคอเธอจากด้านหลังจนสลบโดยฝ่ายหญิงมีผลการตรวจร่างกายและใบรับรองแพทย์พร้อมดำเนินการตามกฎหมายรับไม่ได้หากคนแบบนี้จะสามารถโลดแล่นในวงการด้านฝ่ายชายเตรียมเข้ามอบตัวในส่วนทางค่ายเพลง Keystone Entertainment ต้นสังกัดของวงบอยแบรนด์ BLANK2Y ได้ออกแถลงการอย่างเป็นทางการว่าหลังจากการตรวจสอบประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงโดยกล่าวขอโทษทางแฟนคลับและได้ถอนตัวยองบินจากวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยจะไม่เข้าร่วมการโปรโมตใดๆของวงที่มา News Never